ผู้กำกับหุนพยนต์เปิดภาพที่ถูกกองเซ็นเซอร์สั่งตดัดหลายคนลั่นหน้าเสียดาย จากกรณีที่ภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ถูกกองเซ็นเซอร์จัดเป็นหนังเรทช้อย20ขีดกลางห้ามผู้ชั่วโมงที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าชั่วโมงและต้องมีการตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าไปรับชมล่าสุดวันที่11เดือนมีนาคมไม้ขีดกลางพลทฤโชดกฤษดาโสพลผู้กำกับหนังหุ่นพยนต์ได้ออกมาโพสต์ภาพที่ถูกตัดออกแอบแจริงแล้วเป็นเพียงภาพของเนนที่กอดแม่ที่กำลังอยู่ในอาการหวานกลัว โดยโพสต์นี A ้ระบุเอเคปชันเอาว่าผู้หญิงที่เนนกดคือแม่แม่ผู้ให้กําเนิดแม่อยู่ในอาการหวาดกลัวร้องไห้และตกใจที่ลูกสาวพี่สาวเนนโดนผีเข้าสิ่งที่เนนทำคือเข้าไปดูแลและปกป้องแม่ตัวเองเพราะเนนก็ตกใจในอาการที่แงเอกเป็นแต่ต้องเข้าไปดูแม่ตัวเองเบอร์หุ่นพยนต์